ใหญ่เลยราคา900บาทเท่านั้นมีทั้งล็อบสเตอร์ถ้าใครอยากทานล็อบสเตอร์นะบอกเลยว่าราคา900ทานไม่ได้นะคะแต่ว่าที่นี่จัดให้แล้วมีล็อบสเตอร์มีกุ้งปลาหมึกนะคะปูหอยมีการเปิดตัวปัตตานีสควิดFirst Festival here at Terminal 21There's the famous building and the plane. Nice turnout here today. Some food on offer. You like your chili? Some prawns.Throw another shrimp on the barbie. Spring roll. Not too sure what they're called in those bamboo sheets, but I see them around town a fair bit. I'll have to investigate that. Just scoot over here because the lady was making aafried rice or a pad thai or something. You a good cook? A good cook? หมูกรอบอิตาเลียนนะคะเมื่อกี้เป็นหมูกรอบไทยอันนี้เป็นหมูกรอบอิตาเลียนนะคะ That's a short vlog. Here's some bugs. You know, if you like your crickets, well, they like popcorn. I've eaten the crickets before, butYou end up with all their little legs and feelers in your teeth. So little snacks, some dim sim style. I think that was actually pork crackling.Oh, that looks all right. I had a bad experience with my last time I had seafood here in Thailand. So I don't eat it that much. I do love seafood. Oh, here's some Western food, some pizza. Sawadee krab. Kao kong krab. มาขยับมาค่ะค่ะด้านนี้รักครับว้าวไลท์ดับไอ้ลับทำไมรู้สึกเขินๆกันคะSo it's a small festival. It's the first year it's been run. I saw it on the Pattaya News community post. I thought I should come check this out. So big up to the Pattaya News.หมูสามชั้นก็ผักดองต้มก็มีไก่ผัดพริกนี่อะไรไก่ผัดพริกฉันไม่ใช่อะไรคะปลาหมึกผัดพริกเป็นแบบว่าอาหารจีนเชฟจีนของเรานะคะมาปรุงสดให้ตรงนี้เลยถ้าใครอยากทานอาหารจีนสดๆนี่ปลาหมึกเป็นยังไงล่ะSo if you look up in that spot there, that's where Barry the Boss's chair reinforcement come from. Right up in there. So big up Barry the Boss for dropping the lyrics that we all use. Big up the boss. วันนี้ค่ะเขามีแล้วมาเสิร์ฟและทอดมันกล้วยนะคะมีลูกชิ้นปลาหมึกมีลูกชิ้นปลาอันนี้มีเกี๊ยวเพิ่มเป็นเกี๊ยวอะไรคะเกี๊ยวหมูเพิ่ม
ทอดกันสดๆตรงนี้น้ำจิ้มรสเด็ดมากนะคะ muscles there if you want some muscles น้ำเลยบอกว่าอยากจะมาที่ร้านนี้แล้วสั่งหนึ่งเมนูแนะนำเลยเชิญค่ะลูกค้าเชิญเลยจะเป็นทอดมันปลาหมึกนี่แหละนะคะขายดีเหลือเกินเมื่อวานหมดตั้งแต่เวลาประมาณ6 โมงครึ่งคุณคอนเสิร์ตยังไม่ขึ้นเลยนะคะทอดมันปลาหมึกหมดแล้วแต่วันนี้มีมาเพิ่มแล้วเอามาเพิ่มเลยใช่ไหมโอเคถัดมาถัดมานะคะงานนี้เป็นงานปลาหมึกก็ต้องบอกว่าเราจะมีหลากหลายร้านนะคะที่รวมเมนเด็ดเมนูดังในเรื่องของปลาหมึกมาไว้ที่นี่แล้วเนาะอย่างร้านนี้ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านอมานิซาเซมินั่นเองค่ะก็จะมีเป็นหมึกช็อตใครที่บอกว่าอยากจะทานเป็นหมึกช็อตเนี่ยร้านนี้ก็มีให้ด้วยสวัสดีค่ะกำลังจับกันสดๆเลยแล้วก็มียำกุ้งเต้นค่ะโหนี่เป็นน้องกุ้งโคโยตี้นั่นเองนะคะกำลังเต้นดุ๊กๆๆอย่างนี้เลยที่ประเทศกาหาทานยากนะสำหรับยำกุ้งเต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่บอกว่าอยากจะทานยำกุ้งเต้นแบบสดๆกรุบกรุบเนี่ยแนะนำเลยนะร้านนี้แล้วก็น้องหมึกช็อตแบบนี้นะคะโหกำลังดิ้นเลยลูกนี่แล้วก็มีหอยนางรมด้วยใช่ไหมมีหอยนางรมอันนี้เป็นหมึกอะไรคะเป็นน้องหมึกสายชาติเป็นแบบซาซิมิได้ไหมหมึกสายทานแบบซาซิมินะคะนี่น้องหมึกสายโอ้โหน่าทานมากสดๆตรงนี้เลยเชิญค่ะลูกค้าเชิญ alright so just a quick one there guys พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะคะอามานิซาซิมิค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะใครอยากมาใครอยากมาขอ thank you for tuning in